ตำรวจสอบสวนกลางบุคคล9จุดที่ไอคอนกรุ๊ปพบพยานหลักฐานจำนวนมากยืนยันบอสพอตกเป็นผู้ต้องหาเพราะมีผู้ร้องทุกข์ความผิดพรก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนรัฐบาลประกาศ1พฤศจิกายนเชียงรายเชียงใหม่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะเชียงรายจะฟื้นฟูให้แล้วเสร็จภายใน21ตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนแม้ส่วนใหญ่น้ำจะลดหมดแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่น้ำท่วมขังจนเกิดการเน่าเหม็นชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งสูบออกโดยเร็วแพทยสภาออกประกาศกำหนดโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์โดยกำหนดลงโทษเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพักใบอนุญาตทันทีไปจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ยังจำเป็นสำหรับคนไทยหรือไม่หลังผ่านมากว่า4ปีจนโควิด-19 ถูกถอดออกจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อประจำถิ่นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติวันเสาร์ที่12ตุลาคมวันนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดี The Icon Group นะครับวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้เข้าไปตรวจค้นบริษัท The Icon Group 9จุดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบริษัทว่าจะเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินหลอกให้ลงทุนหรือไม่ขณะนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว488คนนะครับมีความเสียหายเบื้องต้นประมาณ178ล้านบาทวันนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ทั้งหมด235คนนะครับทำให้ยอดรวมผู้เสียหายที่มาแจ้งความตลอด3วันทั้งหมด488คนมูลค่าความเสียหายประมาณ178ล้านบาทนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมาพนักงานสอบสวนพบหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลที่กำลังตามหาพยานวัตถุที่เป็นเอกสารที่มีความเชื่อมโยงแต่ละเครือข่ายของบริษัทไอคอนกรุ๊ปซึ่งในวันนี้ตำรวจได้ขอหมายสารเข้าไปตรวจค้นทั้งหมด9จุดเพื่อตรวจสอบงบการเงินและสินค้าในสต็อกว่ามีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ400เท่าในปี2566จริงหรือไม่ถ้ามีปริมาณสินค้าคงเหลือมากแต่มีรายได้ถึง 4,000 ล้านบาทก็ต้องหาหลักฐานว่ารายได้มาจากทางใดรวมทั้งตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์มาตรวจสอบข้อมูลด้วยพลตำรวจตรีโสพลสรพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนี้ว่าผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาจากเจ้าทุกข์ก็คือนายวรัตพลหรือนายพอที่มีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ในความผิดตามพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบหลักฐานว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องทุกข์หรือไม่โดยเฉพาะงบดุลในเรื่องของบริษัทเนี่ยระหว่างสินค้ากับตัวไอ้สตังค์ที่มันเข้าบริษัทเนี่ยมันแมทกันไหมตรงนี้เป็นเราได้ตั้งทีมของผู้เชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะดูในส่วนนี้แล้วสมมติว่ารายการสินค้ามีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็ในบัญชีเนี่ยหรือว่าบัญชีที่เขาแสดงไว้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้นในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยเฉพาะว่าจะอาจจะสอดคล้องกับให้คำให้การของผู้เสียหายที่มาให้การกับเราทั้ง488ปากนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนบุคคลอื่นๆที่จะยอยเข้าพบพนักงานสอบสวนในตอนนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายความผิดใดๆและยังไม่มีใครถูกกล่าวหานะครับนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจพบว่ามีบุคคลของบริษัท The Icon Group บางรายจะมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์หรือไม่รวมทั้งตรวจสอบประเด็นเลขบัตรประชาชนของบอสพอหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหาร The Icon Group ที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ว่าเป็นบุคคล2สัญชาติหรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบกับกรมการปกครองนะครับอีกด้านหนึ่งมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อนำคลิปเสียงที่รายการโหนกระแสเปิดกลางรายการเกี่ยวกับบริษัทขายตรงชื่อดังให้มาตรวจสอบว่ามีบุคคลลึกลับอยู่เบื้องหลังThe Icon Groupอีกหรือไม่เราฟังแล้วเราเหมือนว่าผู้ประกอบการได้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ไม่ใช่เป็นการทอดป่าหรือทอดกระถิ่นชวนมันไปทอดป่าทอดกระถิ่นนะคงไม่ใช่ถ้ามันเป็นคลิปเสียงที่จริงนะถ้าคลิปเสียงที่มันเรียนเสียงอะไรพวกนี้มันก็มี AI มันมีงั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมถ้ามองในแง่ผมเนี่ยก็คงมองเรื่อง
การทุจริตของเจ้าหน้าที่นิ่งนอนใจหรือไม่ทำหน้าที่นะครับทำให้เรื่องต่างๆเนี่ยมันลุกลามบานปลายจนมีผู้เสียหายจำนวนมากล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจปคบนำของกลางที่ได้จากการตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าของบริษัทไอคอนกรุ๊ปเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีรายงานว่าหนึ่งในจุดที่เข้าตรวจค้นเป็นโกดังเก็บสินค้าของบริษัทในพื้นที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีพบว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในโกดังนั้นมีพนักงานกำลังนั่งแพ็คสินค้าอยู่เพียง2คนพร้อมกับกองผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งขัดแย้งกับคลิปคอนเทนต์โฆษณาชักชวนผู้ลงทุนที่มีการกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ในเครือดีไอคอนมียอดจำหน่ายจำนวนมากจนทำให้บริษัทมีรายได้มหาศาลส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้จากการตรวจสอบทรัพย์สินเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของบริษัทดีไอคอนเบื้องต้นพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า700ล้านบาทนะครับผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปหรือที่เรียกกันว่าบอสคนแรกที่เข้าพบตำรวจในวันนี้ก็คือบอสพอนะครับอ้างเหตุผลที่ออกมาก็เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับบอสแซมยุรนันท์และบอสมีนพิชยานะครับเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.ส่วนบอสกันกันตถาวรบ่ายวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศยกเลิกสัญญาดีไอคอนกรุ๊ปนะครับอ้างว่าเป็นคนแค่รับจ้างโปรโมทสินค้าไม่ใช่ผู้บริหารนะครับนายกันกันตถาวรหรือคนที่รู้จักกันในแวดวงธุรกิจนี้ว่าบอสกันพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์สุเกษาทนายความเปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีตำแหน่งทำงานร่วมกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปพร้อมกับการแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายยอมรับว่าเรื่องนี้มีข้อมูลเยอะมากและรู้สึกตกใจเพราะว่าไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้มาก่อนที่มาแถลงข่าวก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทไม่ได้ร่วมลงทุนหรือออกนโยบายต่างๆเพราะว่าข้อเท็จจริงเขาเป็นเพียงคนที่ถูกรับจ้างมาทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกชนิดของดีไอคอนกรุ๊ปตำแหน่งตามสัญญาจ้างคือผู้บริหารสื่อสารมวลชนและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการออกมาครั้งนี้เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเขาเป็นผู้รับจ้างทำหน้าที่พิธีกรตามที่บริษัทได้จัดขึ้นและการโปรโมทสินค้าให้ผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายไปใช้ระหว่างรอความชัดเจนก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการยุติบทบาทพิธีกรล่าสุดได้ยุติสัญญา5ปีกับทางบริษัทดีไอคอนแล้วผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับเป็นคนที่รับจ้างครับมาทำหน้าที่ทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าก็มีการนำมาลองใช้ก่อนที่จะออกจากปากว่ามันดีหรือไม่ดีในความรู้สึกของผมเองทุกสื่อที่มีผมอยู่ในนั้นนะมีสคริปต์และมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วมาจากทางบริษัทผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองด้านทนายความของนายกันบอกว่าการยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นก่อนที่จะมาแถลงข่าวเซ็นสัญญาทั้งหมด5ปีนะครับปัจจุบันทำมาได้3ปีเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ตุลาคม2564ในสัญญาระบุไว้ว่ามีหน้าที่โปรโมทสินค้าและเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนข้อความหรือคอนเทนต์ในการทำสื่อลงแพลตฟอร์มต่างๆทางบริษัทจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้ให้ทุกคอนเทนต์ไม่ได้คิดเองผู้สื่อข่าวถามว่าสคริปต์ที่บริษัทเตรียมให้นั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จได้ประเด็นนี้ทนายความตอบว่าเท็จหรือไม่เท็จต้องไปว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมยืนยันไม่หนีไปไหนแน่นอนทางเราเนี่ยต้องการประกาศต่อสาธารณะครับว่าคุณการไม่หนีครับแล้วก็พร้อมเข้ากระบวนการทนายความเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ประสานงานกับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับในการพาคุณกันเข้าไปชี้แจงซึ่งทางผมเองเนี่ยได้มีการประสานกับหนึ่งในคณะทำงานของพนักงานสอบสวนไว้แล้วเรื่องการถูกออกหมายจับเนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีเกิดขึ้นเมื่อถามถึงรายได้ในกันก็ระบุว่าได้รับรายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทโดยบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและส่งมาให้ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นพนักงานเป็นเพียงผู้รับจ้างก
ก่อนที่ทนายความจะแย้งว่ารายได้จะเป็นทางบริษัทสรุปมาโดยจ่ายเป็นรายเดือนไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้ายื่นภาษีถูกต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ส่วนรายละเอียดต่างๆขอไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับส่วนกรณีที่บริษัทดีไอคอนมอบรถยนต์ให้เป็นของขวัญในการยอมรับว่าทางบริษัทมอบให้จริงเป็นของขวัญวันเกิดที่บอสพอและบอสคนอื่นๆรวบรวมมามอบให้เรื่องบ้านและนาฬิกาหรูเขาชี้แจงว่าทำงานพิธีกรมาเกือบ10ปีอยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปียอมรับว่าชื่นชอบนาฬิกาก่อนที่ทนายความจะแย้งขึ้นมาอีกครั้งว่ารายได้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่อนไหวจะต้องนำไปชี้แจงในชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้นจึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนและประชาชนได้ส่วนกรณีของพลอยอัยดาภรรยาของนายกันที่เคยโพสต์ข้อความหาลูกทีมนายกันก็บอกว่าเพราะสินค้าดีจึงได้แนะนำให้ภรรยามาร่วมลงทุนรู้สึกเสียใจที่มีผู้เสียหายมากขนาดนี้จะขอเคียงข้างผู้เสียหายซึ่งควรได้รับการเยียวยาทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตั้งแต่แรกเลยครับที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีการพูดคุยครับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นที่เราได้เห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยมันคืออะไรทำไมผมไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยผมไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่างานที่ผมเป็นพิธีกรที่เป็นงานของบริษัทนะครับก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้และสินค้าก็ออกสู่ท้องตลาดไปยังผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายผมก็เลยถามว่าแล้วจะต้องชี้แจงอย่างไรมีการพูดคุยกันครับแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะออกมาชี้แจงและแถลงเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายและแกยืนยันว่าแกทำทุกอย่างบนความถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมายจริงๆแล้วผมก็เลยรอว่าแกจะชี้แจงหรือแถลงโดยช่องทางไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นครับและมันได้ส่งผลกระทบไปแล้วเพราะว่าด้วยความไม่ชัดเจนผมเข้าใจทุกฝ่ายนะเพราะฉะนั้นผมอย่างที่ได้แจ้งไปผมก็เลยต้องรับผิดชอบต่อตัวเองสังคมต้นสังกัดคือพลอยนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานทุกคนก่อนเลยก่อนที่นายการจะแถลงไม่นานครับบอสพอหรือนายวรัตน์ผลวรัตน์วรกุลผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยมาพร้อมทีมทนายความกาดและทีมแม่ข่ายในบริษัทนะครับนายพอเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่ตกเป็นจำเลยของสังคมในฐานะผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปที่ทำให้มีผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับการค้าขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็อยากมาแสดงความเสียใจหลังจากทราบข่าวรู้สึกไม่ดีมาตลอดตอนนี้ตั้งใจมาช่วยเหลือเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนส่วนผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวทางบริษัทจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางช่วยเหลือครับส่วนความเสียหายทั้งหมดที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากทางบริษัทต้องขอพิสูจน์ทราบและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายบริษัทตั้งมา6ปีแล้วไม่เคยคิดว่าการขายของออนไลน์ลักษณะนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะตัวเขาก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่ประกอบธุรกิจนี้จริงๆก็ตั้งใจเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับผมก็ได้ทราบข่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีมากๆมาโดยตลอดครับก็สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆครับทั้งสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียชีวิตเนี่ยผมก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะหาแนวทางร่วมกันเดี๋ยวอาจจะมีตัวกลางนะครับที่เป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือครับมาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดครับเรายืนยันว่าธุรกิจที่เราทำถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับผมยืนยันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยสร้างบริษัทมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมก็เชื่อมาตั้งแต่วันแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่สามารถจะคิดหรือจะทำธุรกิจแบบนี้ได้เช่นเดียวกับบอสแซมยุรนันท์พมรมนตรีก็มาพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ยืนยันว่าไม่กังวลและพร้อมให้การกับตำรวจนะครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบอสมีนนะครับพิชยาวัฒนามนตรีอีกหนึ่งดารานักแสดงที่ถูกระบุว่ามีตำแหน่งในดีไอคอนกรุ๊ปก็เข้าพบพนักงานสอบสวนบก.ปคบ.แล้วเช่นเดียวกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งเชียงรายและเชียงใหม่ตามเป้าหมาย1พฤศจิกายนนี้ซึ่งขณะนี้ในเมืองเชียงรายมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วครับพร้อมกับเริ่มโครงการแอลเหนือคนละครึ่งส่วนการฟื้นฟูบ้านเรือนก็จะให้เสร็จภายใน21ตุลาคมและยังมีหลายพื้นที่ที่ยังต้องการให้การสนับสนุนฟื้นฟูความเสียหายนอกจากโรงเรียนก็มีวัดอีกหลายแห่งด้วยครับติดตามกับคุณธปดีเอียศรีชัยครับวัดร่องเสือเต้นเป็นทั้งวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะรัฐบาลตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูอำเภอเมืองเชียงรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมรวมถึงที่อำเภอแม่สายนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวค่ะเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้วัดร่องเสือเต้นตำบลริมโกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพราะอยู่ห่างจากแม่น้ำโกกประมาณ300เมตรระดับน้ำสูงกว่า1เมตรแต่เนื่องจากโบสถ์ใหม่สร้างสูงจากพื้นทำให้ภายในไม่เสียหายหนักมากเจ้าอาวาสบอกว่าวัดร่องเสือเต้นเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายจึงเร่งล้างโคลนและทำความสะอาดให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและให้ร้านค้ากลับมาขายได้หลักๆก็คือปฏิมากรรมลายปูนปั้นรอบวิหารทางด้านซุ้มประตูด้านหน้ากับกำแพงแล้วก็ศาลาเล็กๆน้อยๆแต่ที่หนักที่คือปฏิมากรรมงานปั้นของช่างที่เขาทำไว้มันผุแล้วมันคล่อนไปเลยแต่พอดีมีหน่วยงานทางราชการทางทหารบ้างทางกลุ่มอาสาจิตอาสาเข้ามาช่วยกันเยอะก็เลยปรับปรุงให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวได้เร็วขึ้นนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มายังวัดร่องเสือเต้นซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวแล้วซึ่งตามแผนการฟื้นฟูทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าที่จะเปิดให้ทันฤดูกาลการท่องเที่ยวภายใน1พฤศจิกายนนี้และรองรับกิจกรรมในช่วงหน้าหนาวโดยรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นเงินทุนซอฟต์โลนและจะมีการออกโครงการแอลเหนือคนละครึ่งเริ่มต้น 10,000 สิทธิ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับทั้ง2จังหวัดแล้วก็ 3-4 จังหวัดในภาคเหนือเนี่ยครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีออกมาตรการในเรื่องของแอลเหนือคนละครึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางทททได้มีการพูดคุยแล้วว่าจะใช้งบของทททก่อนเลยนะครับจะแคปอยู่ที่800บาทก็คือคนเที่ยวออกครึ่งนึงทางรัฐออกครึ่งนึงนะครับก็แคปอยู่ที่800ก็คือคนละ400บาทขั้นแรกเนี่ยประมาณ10,000สิทธิ์ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่สามารถที่จะผลักดันในเรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงๆเนี่ยทางรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมที่วัดร่องเสือเต้นข่าวสามมิติร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์กลุ่มไทยสมัยบัสและพลังงานบริสุทธิ์ทำกิจกรรมคืนความสดใสให้วัดและโรงเรียนโดยมอบสีและร่วมทาสีกับชุมชนหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วรวมถึงตามร้านค้าต่างๆซึ่งกลับมาขายของแต่ยังมีคราบดินโคลนเพื่อให้พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้มอบสีและร่วมทาสีกับชุมชนที่วัดฝั่งหมิ่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งที่วัดฝั่งหมิ่นเสียหายอย่างหนักทั้งวัดและชุมชนโดยรอบซึ่งผู้สูงอายุ101ปีก็ยังบอกว่าเพิ่งเคยเห็นน้ำท่วมหนักในชีวิตซึ่งนอกจากอาคารต่างๆของวัดเช่นโดยรอบพระวิหารที่มีคราบดินโคลนแล้วห้องเก็บของห้องครัวที่เป็นอาคารไม้ที่แม้จะล้างดินโคลนไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีคราบโคลนอีกมากซึ่งชุมชนได้ร่วมกันทาสีเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้นที่วัดฝั่งหมิ่นยังมีหอวัฒนธรรมนิทรรศเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกซึ่งมีเศียรพระเก่าแก่อายุเกือบ400ปีและเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นได้ล้างดินโคลนไปแล้วแต่ต้องหางบประมาณในการฟื้นฟูอีกมากโดยเฉพาะที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับสามเณรกว่า200รูปยังมีโคลนเต็มพื้นที่แต่มีการทำความสะอาดห้องเรียน
พื่อให้สามเณรได้สอบนักธรรมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ประตูยังบวมน้ำท่วมและอุปกรณ์การเรียนเสียหายจึงอยากให้ญาติโยมที่สนใจร่วมทำบุญในการฟื้นฟูวัดและโรงเรียนของวัดฝั่งหมิ่นด้วยเจริญพรอาตมาในขณะนี้เวลานี้ทางวัดก็เสียหายไม่เบาและทางโรงเรียนไปยัดสายสามัญก็มากฮะยังไม่มีเหลืออะไรสักอย่างแม้แต่โต๊ะต่างมาหน้าก็ไม่เหลือฮะคอมพิวเตอร์ก็ไม่เหลือนอกจากนั้นก็ขาดบินบ้างโต๊ะตั้งโต๊ะบ้างเหล่านี้เป็นต้นเก้าอี้อีกจำนวนมากและจะขอฝากท่านทั้งหลายช่วยประชาสัมพันธ์ศรัทธาประชาชนที่มีศรัทธาในทางศาสนาเนี่ยมาช่วยตามกำลังศรัทธาได้ยินดีครับสำหรับการฟื้นฟูเมืองเชียงรายทั้งที่อำเภอแม่สายอำเภอเมืองนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสปส.ส่วนหน้าเปิดเผยว่าในส่วนอำเภอเมืองฟื้นฟูได้แล้ว 100% ส่วนอำเภอแม่สายทำไปแล้ว 60% มั่นใจว่าจะทันตามแผน31ตุลาคมและทางจังหวัดเชียงรายตั้งเป้าให้ประชาชนได้กลับเข้าอยู่บ้านภายใน21ตุลาคมนี้ด้วยในส่วนของอำเภอแม่สายนะคะที่เป็น เป้าหมายหลักที่เราจะต้องเร่งฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ทุกๆหน่วยงานที่ได้ระดมกำลังกันเข้าไปนะคะก็มากกว่า 60% แล้วนะคะบางพื้นที่ครบทั้ง 100% แล้วด้วยเช่นในอำเภอเมืองนะคะนี่ก็จะเหลือรายละเอียดปลีกย่อยนะคะที่จะต้องมีมดงานลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางจังหวัดเองเนี่ยเขามีควิกวินด้วยนะคะที่21ตุลาคมจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดในการที่จะกู้คืนพื้นที่ให้ได้กลับคืนมาพี่น้องประชาชนเข้าอยู่บ้านได้น้ำไฟครบ 100% ทั่วทุกพื้นที่ก็ในกรอบนี้เราคิดว่าหน้าที่จะเห็นเป็นรูปธรรมมากนะคะคือถนนหนทางขยะต่างๆเนี่ยก็จะต้องหมดนะคะไม่มีแล้วทางเทศบาลก็ทั้งสองส่วนก็ต้องดูแลให้ได้ครบ 100% ค่ะทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่างเชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยที่มาช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งในเมืองเชียงใหม่และเชียงรายซึ่งมีอีกหลายพื้นที่ที่ไม่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถมาเที่ยวได้ทัพพนิษฐ์ศรีชัยข่าวสามมิติรายงานที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำทั้งหมดอยู่ในระดับปกติแล้วครับกรมชลประทานก็รายงานว่าน้ำหลากจากแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่จะไหลไปที่จังหวัดตากลงเขื่อนภูมิพลซึ่งเวลานี้สามารถรับน้ำได้ทั้งหมดนะครับและยังสามารถเก็บไว้ใช้ในปีหน้าต่อไปได้ส่วนที่ลำพูนชาวบ้านต้องทนทุกข์อยู่กับน้ำขังที่เริ่มเน่าเหม็นนะครับชาวบ้านหลุกที่หมู่8ตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนำเอาเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยสูบน้ำที่ท่วมขังหลังจากน้ำเริ่มเน่าเหม็นมา 3-4 วันแล้วแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่ลำพูนจะคลี่คลายไปแล้วแต่ว่าในพื้นที่บางส่วนยังมีน้ำท่วมขังเพื่อรอการระบายส่วนการแก้ไขปัญหาขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า80เครื่องเพื่อสูบน้ำและเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงและน้ำกวงคาดว่าจะใช้เวลาวัน2วันนะครับจะกลับสู่ภาวะปกติที่เชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำทั้งหมดอยู่ในระดับปกติแล้วที่สถานี P1 ระดับน้ำอยู่ที่ 2.29 เมตรสถานี P5 ระดับ 3.49 เมตรทำให้น้ำในลำน้ำสามารถไหลได้อย่างรวดเร็วเป็นปกติทำให้พื้นที่ตำบลหนองแฝกและตำบลสันทรายมหาวงของอำเภอสารพีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนน้ำขังเน่าเสียในบางพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานไปที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ขอรับ EM มาช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เน่าเสียให้ดีขึ้นส่วนของศูนย์พักพิงชั่วคราวณวันนี้ยังมีศูนย์พักพิงคงเหลือทั้งหมด15แห่งมีผู้เข้าพักในศูนย์47คนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รอทำความสะอาดบ้านเรือนจึงจะทยอยกลับเข้าที่พักส่วนผู้ที่เสียชีวิตทั้ง5รายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบต่อไปเพจ Facebook ของกรมชลประทานวันนี้รายงานน้ำท่วมเชียงใหม่ไหลไปไหนต่อให้ข้อมูลว่าน้ำหลากจากแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่จะไหลไปที่จังหวัดตากลงเขื่อนภูมิพลซึ่งสามารถรับน้ำได้ทั้งหมดและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในปีหน้าต่อไปได้ด้วยนะครับแพทยสภาออกประกาศใหม่นะครับการกำหนดโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์โดยกำหนดลงโทษเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพักใบอนุญาตทันทีไปจนถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศแพทยสภาที่62/2567เรื่องเกณฑ์การกำหนดโทษทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับความผิดการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลและความผิดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงกรณีมีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์จำนวนหนึ่งกระทำผิดจริยธรรมครับนายแพทย์ภาสกรวันชัยจิรบุญผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาเปิดเผยว่าปี2566มีผู้ร้องเรียนถึงกรณีดังกล่าวเข้ามาที่แพทยสภาจากกว่า200คดีเพิ่มเป็นเท่าตัวในปีที่ผ่านมาคดีส่วนใหญ่เป็นเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างเกินจริงมีการใช้วุฒิการศึกษาผิดซึ่งอาจจะส่งผลเสียและอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อสาธารณะได้เป็นวงกว้างคณะกรรมการแพทยสภาซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนผ่านการดูแลแพทย์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525ออกประกาศกำหนดโทษผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กระทำผิดจริยธรรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้ควบคุมกิจการของสถานพยาบาลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ที่ให้ผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพเข้าประกอบธุรกิจแทนผู้ที่โฆษณาใช้จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในลักษณะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จโอ้อวดเกินความเป็นจริงหรือลักษณะอื่นใดเพื่อเจตนาให้ประโยชน์แก่ตนสถานพยาบาลซึ่งตนเป็นผู้ดำเนินการหรือหน่วยงานใดๆรวมถึงการโฆษณาโดยผิดกฎหมายผู้อวดอ้างวิชาชีพที่ไม่ตรงข้อกำหนดแพทยสภาทุกฉบับที่แพทยสภาประกาศเนี่ยต้องคิดว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนทุกคนจะต้องทราบนะครับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกคนต้องทราบนะครับคราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยแบ่งเป็นการเรื่องของการกำหนดเรื่องของการรับผิดนะครับคราวนี้ใน4คดีประเภทนี้เนี่ยประกอบไปด้วย1จริงๆโดยปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้นะครับอันนี้ตามพระราชบัญญัติที่2เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของความเชี่ยวชาญหรือชำนาญการนะครับซึ่งตัวโฆษณาของคุณอุ่นเนี่ยก็จะโฆษณาได้เฉพาะที่แพทยสภารับรองเท่านั้นนะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของเนื่องจากจะมีคุณหมอไปเปิดคลินิกนะครับงั้นคุณหมอเนี่ยก็จะต้องดูแลกิจกรรมทั้งหมดในคลินิกซึ่งก็จะต้องดูทั้งยาทั้งเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์รวมทั้งถ้าในกรณีจะจ้างคุณหมอท่านอื่นเข้ามาก็ต้องจ้างเฉพาะหมอจริงเท่านั้นที่มาทำงานอยู่ภายในคลินิกตัวเองนะครับดังนั้นในกรณีที่ทำไปคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ไว้ดังกล่าวเนี่ยถ้ามีการสอบสวนแล้วนะครับว่ามีความเป็นจริงมีข้อเท็จจริงซึ่งมีการคลาดเคลื่อนไปเนี่ยก็จะมีการกำหนดโทษนะครับซึ่งแพทยสภาได้กำหนดโทษให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเริ่มตั้งแต่6เดือนไปจนถึง1ปีครับกรณีกระทำผิดซ้ำสองให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม2ปีและกรณีกระทำผิดซ้ำตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีผลบังคับใช้120วันนับจากวันออกประกาศครับผ่านมากว่า4ปีนะครับตอนนี้โควิด-19 ถูกถอดออกจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อประจำถิ่นแต่ว่ายังพบผู้ป่วยต่อเนื่องสัปดาห์ที่ผ่านมากรมควบคุมโรครายงานว่าพบผู้ป่วยเฉลี่ย40คนต่อวันนะครับรวมสะสมตั้งแต่ต้นปีก็ 39,344 คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบต้องใช้ท่อช่วยหายใจอยู่อีกกว่า200คนทำให้ตอนนี้ไทยมีสถิติติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยยืนยันว่าวัคซีนยังมีความจำเป็นกับกลุ่มเสี่ยงแต่ก็ติดปัญหาที่ตอนนี้ไม่มีวัคซีนฟรีให้บริการแล้วครับทำให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้คุณธีรุจนิมโรธรรมมีรายงานครับเวทีเสวนาสถานการณ์โควิด-19 และความจำเป็นในการป้องกันของประชากรกลุ่มเสี่ยงจัดขึ้นโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีตัวแทนของแพทย์และผู้ป่วยกลุ่ม608เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนำมาเปิดเผยระบุว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงวันที่16กันยายน2567ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 700,000 คนโดยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 48,000 คนและเสียชีวิตมากถึง205คนถือเป็นสถิติการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าตอนนี้มีผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่149คนและต้องใช้ท่อช่วยหายใจอีก61คนขณะที่ผู้เสียชีวิตก็ขยับขึ้นเป็น211คนแล้วซึ่งส่วนใหญ่พบว่ากว่าร้อยละ80เป็นผู้ป่วยกลุ่ม608ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวซึ่งห่างหายจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงจึงทำให้เกิดโรครุนแรงและภาวะแทรกซ้อนตามมารองศาสตราจารย์นายแพทย์พิรุณมุสิกพันธ์นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยระบุว่าผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสที่จะป่วยหนักสูงขึ้นประมาณ 2-3 เท่าหากภูมิคุ้มกันจากวัคซีนลดลงขณะเดียวกันโอกาสเสียชีวิตก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-10 เท่าเช่นกันมันอาจจะนานมากนะครับที่อาจจะเป็นปี2ปีที่อาจจะไม่ได้มีวัคซีนฟรีให้ฉีดนะครับติดโควิดอาการน้อยลงก็เลยทำให้คนไม่ค่อยอยากจะไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่อาจจะตามกันไม่ทันแต่เราก็เพราะว่าวัคซีนที่ยังมีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะโควิดวัคซีนนะครับก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันนะครับการเกิดโรครุนแรงและการจนนอนโรงพยาบาลแล้วก็การเสียชีวิตจากโควิดก็ยังได้ร้อยละ 60-70 นะครับเมื่อโควิด-19 ถูกปรับให้เป็นโรคประจำถิ่นประเทศไทยจึงยกเลิกการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตอนนี้มีวัคซีนสำรองอยู่ในโรงพยาบาลไม่กี่แห่งเท่านั้นขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนก็สูงในราคาหลักพันบาทต่อเข็มทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงซึ่งยากที่จะเข้าถึงวัคซีนเหล่านี้นายธนพลดอกแก้วผู้ป่วยโรคไตได้สะท้อนปัญหาที่พวกเขาต้องพบเจอว่าภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเสี่ยงแม้ว่าพวกเขาจะดูแลระมัดระวังตัวเองตามคำแนะนำของแพทย์แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้คือการปกป้องตัวเองด้วยวัคซีนเพราะตอนนี้วัคซีนอยู่เกินเอื้อมของความสามารถในกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วเราจะทำยังไงเราต้องไปซื้อฉีดแบบนี้ปัญหาที่ตามมาคือ1เราเข้าไม่ถึงบริการเข้าไม่ถึงยาอันที่2ถ้าพวกเราต้องการเข้าจะถึงยาปัญหาที่ตามมาคือพวกเราต้องกู้หนี้ยืมสินแล้วเราจะต้องล้มละลายจากการรักษาพยาบาลอีกหรือถ้าภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญแล้วอยากให้คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยดีอยากให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะเสี่ยงกับการเจ็บป่วยหนักกับการเข้าโรงพยาบาลอย่าลืมนะครับติดโควิด1ครั้งต้องไปนอนโรงพยาบาลน่ะ 7-10 วันหรือ14วันแบบนี้ไปนอนโรงพยาบาลคุณคิดเอาว่าค่าเตียงเนี่ยคิดเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเท่าไหร่ค่ายาเท่าไหร่ค่าแพทย์เท่าไหร่ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่แบบนี้ครับกับวัคซีนเนี่ยปัจจุบันวัคซีนที่นำมาใช้ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA เพราะสามารถปรับปรุงสูตรได้ทันต่อการกลายพันธุ์ของเชื้อที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลผู้แทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่าวัคซีนโควิด-19 ยังมีความจำเป็นไม่ต่างจากวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในทุกวันนี้แม้จะมีกระแสต่อต้านเรื่องผลข้างเคียงในโรคกล้ามเนื้อหัวใจแต่จากงานวิจัยก็พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอัตราส่วน2ต่อ1ล้านคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความรุนแรงของโรคภาพรวมเองเนี่ยตัวโควิดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็จริงแล้วที่พวกเราคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะพวกเราได้ยินข่าวในฝั่งที่มันดูเหมือนไม่จริงหรือฝั่งที่ดูเหมือนรุนแรงเนี่ยเราก็จะเชื่อตรงนั้นไปนะคะพอเรามาพูดว่ามันปลอดภัยเนี่ยมันดูเหมือนแก้ยากๆนะในการที่บอกว่าวัคซีนปลอดภัยแต่เราเชื่ออันที่มันไม่ปลอดภัยไปละนะคะmRNA วัคซีนที่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราแป๊บเดียวนะคะเข้าไปในตัวเซลล์เราแป๊บเดียวก็สลายหมดแล้วนะคะไม่ได้อยู่คงกระพันหรืออยู่กันไป10ปี20ปีจนกระทั่งมีคนเชื่อเรื่องของมะเร็งไปทั้งเรื่องของยีนกลายพันธุ์ข้อมูลปีที่ผ่านมาพบว่าการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ในประเทศไทยยังแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงสงกรานต์และช่วงปีใหม่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากตามสถานที่ต่างๆรวมทั้งการเดินทางที่เพิ่มขึ้นจึงคาดการได้ว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าจะพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การป้องกันด้วยวัคซีนที่รัฐเคยรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนกลับเป็นอำนาจที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้โดยง่ายเหมือนที่ผ่านมาธีรุจนิมโรธรรมข่าวสามมิติรายงาน
หนึ่งในความตั้งใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบในการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต85คนจากการสลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบก็เพราะเชื่อว่าถ้าได้รับความยุติธรรมก็จะทำให้หายจากความหวาดกลัวตลอด20ปีที่ผ่านมาเพราะแม้จนถึงเวลานี้สิ้นหวังการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับไม่คืบหน้าทั้งๆที่เหลือเวลา14วันที่คดีจะหมดอายุความนะครับนางเมยแยโซนำเสื้อตัวโปรดของนายมูฮัมหมัดโซลูกชายมาร่วมนิทรรศการลบไม่เลือน20ปีตากใบที่ทีเคพาร์คจังหวัดนราธิวาสเพราะภาพลูกชายที่เสียชีวิตหลังจากถูกนำตัวใส่รถบรรทุกมาจากหน้าสภ.ตากใบยังคงติดตาเธอเสื้อตัวนี้จึงทำให้เธอได้นึกถึงภาพดีๆของลูกชายได้เพราะวันที่ไปรับศพลูกชายที่ค่ายอิงคยุทธบริหารหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อ25ตุลาคม2547ใบหน้าบวมจนจำไม่ได้มีเพียงกางเกงยีนและผ้าสีแดงที่ทำให้เธอมั่นใจนะครับว่าเป็นนายมูฮัมหมัดโซผ่านมา20ปีนางมือแยตัดสินใจร่วมยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐในคดีตากใบเพราะที่ผ่านมาต้องอยู่กับความหวาดกลัวการได้เห็นคนกระทำผิดมารับโทษน่าจะทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นหายไปที่ต้นนะคะจะเอ๊ว่าสบายอยู่เป็นตัวผมก็อยากให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าเราจะต้องนางมือแยเป็นหนึ่งในโจทย์48รายที่ยื่นฟ้องอดีตข้าราชการระดับสูง7รายที่ศาลจังหวัดนราธิวาสนะครับได้ออกหมายจับฆ่าผู้อื่นร่วมฆ่าผู้อื่นและกักขังหน่วงเหนี่ยวซึ่งเหลือเวลา14วันคดีจะหมดอายุความแต่ยังจับตัวใครไม่ได้ครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่เพชรบูรณ์นะครับนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้บนพื้นที่กว่า60ไร่และสถานที่สำคัญอื่นๆเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพภูทับเบิกและเขาค้อเป็นจำนวนมากอากาศที่นั่นเย็นสุดก็ 8-10 องศาเท่านั้นเองครับช่วงนี้คือที่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ